สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถ Lexus นะครับ LX470 นะครับบอดี้นี้นะครับเป็นอยู่2รุ่นก็คือ Lexus ตัวนี้นะครับกับ VX100 นะครับ2ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถ SUV นะครับรถหรูนะครับรถออฟโรดนะครับไซส์ใหญ่พูดง่ายๆนะครับต้องบอกว่าประสิทธิภาพสมรรถนะเขานะครับรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดต้องบอกว่าเขาได้สโลแกน King of Off-road ต้องบอกตัวนี้นะครับถามว่าทำไมเขาต้อง King of Off-road ต้องบอกว่าถ้าแบรนด์ Toyota ในเรื่องการลุยในเรื่องสมรรถนะในเรื่องของขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยผมว่าเข้ามาที่1ครับเพราะฉะนั้นเองของแต่งของmodify นะครับชุดยกนะครับจากญี่ปุ่นมีนะครับเสียงโกงมีหรือของใหม่จากศูนย์บริการต้องบอกว่าตัวนี้พร้อมที่สุดแล้วนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อต้องบอกว่าเขาดีที่สุดแล้วนะครับครบที่สุดแล้วต้องบอกงี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับมากับเครื่องยนต์นะครับ2 UZ 4,700 cc เครื่องยนต์ V8 นะครับเครื่องยนต์เบนซิน V8 นะครับทอร์คและแรงบิดมหาศาลนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับคานหน้านะครับคานหน้าสีเดิมจากโรงงานนะครับพัดลมไฟฟ้าที่เห็นนี่คือพัดลมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับถ้าประเทศญี่ปุ่นนะอากาศเย็นอาจจะไม่ต้องนะครับเพิ่มการระบายความร้อนของพัดลมแต่ตัวนี้นะครับเพื่อความเย็นของระบบแอร์ก็เลยเพิ่มพัดลมมานะครับคันนี้นะครับรถปีนะครับ2000นะฮะจดปี2011ก็ถือว่าผลิต20ปีแล้วนะครับแต่จดอยู่19ปีนี่คือเพลทนะฮะเพลทเดิมๆนะฮะจากโรงงานนะครับ2 UZ FE 4600 63 cc นะครับตัวนี้น่าจะ236แรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตำหนิมีนิดนึงก็คือแผ่นกันความร้อนที่อยู่ด้านหลังที่เป็นไปตามสภาพนะครับกันชนหน้านะครับเคยเก็บสีมานะครับฉีดน้ำฝนไฟหน้าได้นะครับรุ่นนี้นะครับนะครับนอกนั้นโครงสร้างก็เดิมๆนะครับนี่คือสภาพภายนอกสีขาวนะครับไวท์เพลนะสีขาวมุกจากโรงงานมาเป็นสีเมทัลลิกนะครับคันนี้นอกเหนือจากนะครับสีขาวมุกแล้วนะครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นโดดเด่นก็คือว่าล้อแม็กนะครับขอบ16จากโรงงานนะครับยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่4เส้นเลยนะครับยางเบอร์265-75R16นะครับยางผลิตปี2019สัปดาห์ที่42เดือนตุลานะครับ42ก็กลางเดือนตุลาก็6เดือนเองยางผลิตมาแค่6เดือนเองเครื่องยังนิ่งเครื่องยังเนียบอยู่เลยนะครับสตาร์ทชึ้งเดียวติดเลยนะครับนะครับภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับนะครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าแอร์แบ็คคู่นะครับหลังคาแอร์แบ็คคู่นะครับเป็นแอร์แบ็คคู่นะครับแล้วก็จอนะครับเป็นจอหน้านะครับเป็นจอหน้าพร้อมกับกล้องถอยนะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีจอนะใส่จอมาเพิ่มนะครับรวมไปถึงนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาซันรูฟด้วยนะครับเพิ่มทัศนวิสัยหรือว่าความโปร่งโล่งสบายในการขับขี่นะครับนี่คือนะครับสภาพภายในของ Lexus LX470 นะครับข้างหลังนะครับข้างหลังเบาะแถวที่3นะครับสามารถพับตั้งขึ้นได้นะครับเบาะผมข้างหลังยังสะอาดและใหม่และดูดีนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับตะเข็บทุกอย่างน็อตทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวทางโน้นฮะน็อตทุกตัวยังเดิมๆจากโรงงานนะครับฝาท้ายนะครับน็อตจากโรงงานมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับรถใหม่4ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวณวันนี้นะครับขายอยู่ที่นะครับ 659,000 บาทเท่านั้นถูกมากๆณวันนี้ 659,000 รถใหม่4ล้านกว่าและที่สำคัญนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกปรับสูงต่ำนะครับไอ้นี่ปรับมาตรฐานนะครับปรับสูงนะครับเวลาต้องลุยน้ำลึกหรือเวลาต้องปีนป่ายในทางสูงทางชันก็สามารถปรับสูงขึ้นได้กว่านี้นะครับแล้ว
เวลาเดินทางที่อยู่ในซูเปอร์ไฮเวย์นะครับไฮสปีดความเร็วสูงๆรถก็จะสามารถปรับตรงนี้ต่ำกว่านี้อีกนี่คือประสิทธิภาพของเขาเขาถึงได้ชื่อว่า King of Off-road และที่สำคัญนะครับยังปรับความแข็งความนิ่มในโหมดของช่วงล่างนะครับซัสเพนชั่นในโหมดคอมฟอร์ตที่นิ่มสบายแล้วก็ในโหมดสปอร์ตนะครับในย่านความเร็วสูงที่โชกให้มันแข็งขึ้นมานะครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ที่ดูไบอาหรับเอมิเรตนะฮะอาหรับเอมิเรตนี่นิยมใช้กันมากเพราะว่าด้วยการทรงตัวน้ำหนัก2ข้างของเขาบาลานซ์รถทำให้การขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมเลยนี่คือ Toyota VX100 หรือ Lexus Signet นะครับสนใจไปได้ของนะฮะในราคาสุดพิเศษนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ